ดีสัวอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศีลสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏภัยขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ทั้งหลายขอความเจริญงอกงามศีลธรรมจงมีแก่ออกตนญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดทุกบอนทุกตีที่ขึ้น 95.0 ไปฮอดไปถึงพบกับออกตนญาติโยมมื้อนี้เป็นมื้อแฮม3ค่ำเดือน8พุทธศักราช2556กงกับวันประหัสวันที่25คิดสังกาศ2013ออกตนนิยมทั้งหลายแต่ละมือแต่ละวันเฮาได้หับสาระหับธรรมะจากครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นบุญของเฮาอีกจังหนึ่งที่ทั้งคืน95เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2011เดือน5วันที่22เดือน5ปี2011จนมาถึงในปัจจุบันด้วยไว้ความที่ว่าเอื้อเพื่อโดยความที่ว่าเอาใจใส่ของผู้บริหารสถานีแล้วก็จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนเบิ่งแย่งให้มีรายการสติมาปัญญาเกิดจนมาถึงในปัจจุบันปัจจุบันจนตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์ออกตนนิยมก็ได้รับธรรมะรับสาระจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะมาเป็นครูเป็นครูด้วยตัวเป็นครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาที่เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพอสมควรอันนี้เฮาได้ครับคำตอบหรือว่าเฮามีหยังที่ว่าคาดของมองใจมีหยังเข้าใกล้ใจก็ได้คำตอบจากครูบาอาจารย์นั่นแล้วก็เป็นคำตอบเป็นคำแนะนำที่สามารถเฮาเอาไปใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นคำจอบเป็นคำตอบที่เข้ากับปัจจุบันแล้วก็เสริมทักษะในการพัฒนาชีวิตของเฮาให้เฮามีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนหลายขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ออกตนนิยมบางคนหลายคนก็ถามเอาเลยอาจารย์บ่ได้ประจัดบ่บ่ได้ไปออกอากาศบ่ออกอากาศปกติตัวก็เป็นวันเป็นวันแต่ละวันโดยเฉพาะตัวนโยมก็จำไว้ว่าวันจันทร์วันจันทร์กับอาจารย์มาอุดรกับอาจารย์อินแปลงอาจารย์มาอุดรเพิ่นอยู่วัดบ้านนาดีอาจารย์อินแปลงอยู่วัดน้ำส้วงเพิ่นมาเป็นครูวันพุธอาจารย์ใหญ่ทวีไสกับอาจารย์บุญเลยเพิ่นอยู่ตำซังอยู่ทางวัดสำปักแหดวันคานวันคานกับพ่อคำไผ่ยินพ่อคำไผ่เพิ่นว่าจะได้มนต์ครูบาอาจารย์คือพอบุญเพ่งมาหัวหมออากาศนำกับเป็นครูวันประหัสโชคดีจังหนึ่งเพราะว่าพระอาจารย์ใช้เดชเพิ่นอยู่ทางวัดหลวงตื่อเพิ่นก็ฮับเพิ่นได้มาออกอากาศหรือว่าได้มาสวยเว้าสวยกล่าวตักเตือนออกตนนิยมน้อมเอานำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนก็มาหวมกับอาจารย์ที่สุขก็ถือว่าเป็นบุญออกตนนิยมทั้งหลายวันประหัสก็เป็นครูวันศุกร์วันศุกร์นี่ก็อาจารย์อุ้มเพ่งกับอาจารย์แก้วประจันอาจารย์อุ้มเพ่งทั้งวัดนาธมอาจารย์แก้วประจันนี่เพิ่นอยู่ทั้งวัดป่าดงมะค่ายวันเสาร์แม่ขาวหน่อยแม่ขาวหน่อยทั้งวัดสำปักแหดกับแม่ออกแสงสุริยาวันดิดเปิดโอกาสให้ออกตนนิยมที่ว่าทุกอาชีพที่เฮาสิเฮ็ดการทำมาค้าขายยังกะยาแต่เฮาได้ไปประพฤติปฏิบัติเฮาได้เอาธรรมะไปใส่ในโจจริงในชีวิตประจำวันแล้วเป็นอย่างไรก็มาเว้ามากล่าวสู่กันฟังเราสิได้สาระประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ตั้งแต่วันอิดจนถึงวันเสาร์นี่โอ้โหตัวนิยมทั้งหลายเฮาบ่ควรพลาดเฮาบ่ควรปล่อยโอกาสนั้นให้ลอยไปบ่เฮาสิได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์ในธรรมะในเฮียนฮู้ธรรมะได้เข้าใจธรรมะหลายขึ้นบางเดือนเฮายังบ่ได้เข้าใจเฮายังบ่มีพื้นฐานในการเฮียนฮู้บ่ฮู้ว่าสิเริ่มต้นจุดไหนผู้ว่าสิเริ่มต้นจากจุดใดในการฟังธรรมะนี่ทั้งคืน 95.0 เมกะเฮิรตซ์นี่เฮาก็มีรายการธรรมะในยามเช้าๆจังซี่ 6:00 น 7:00 น บางคนยังบ่เคยฟัง
แต่มนคืนวิทยุมาได้ฟังได้ยินกะฟังมาตลอดสำหรับผู้ฟังถือว่าเริ่มต้นบุญกะอนุโมทนาสาธุนำแล้วก็มาฟังตอนกลางหรือหากะฟังก็ดีเอาสิได้สาระประโยชน์จากการฟังอันนี้นี่ฝากไว้กับออกตนนิยมทั้งหลายออกตนนิยมทั้งหลายดังที่ได้กล่าวว่าวันพฤหัสก็คืออาจารย์ที่สุขกับอาจารย์ไสยเดชอาจารย์ไสยเดชเพิ่นก็เมตตาได้มาร่วมรายการก็สิได้มาร่วมที่ไปเรื่อยๆเป็นครูสนทนาร่วมกันออกตนนิยมก็สิบ่เหงาหรือสิได้ท่านฟังได้อาจารย์ที่สุขผู้เดียวหรือว่าสนทนากับหอติเดชปกติให้บอกติเดชดำเนินรายการแต่ว่ามาแล้วก็เอาอาจารย์ซะบอกติเดชอาจารย์ดำเนินรายการเลยซะปกติให้เพิ่นแต่ว่าให้เพิ่นดำเนินรายการอันนี้ก็ดำเนินรายการเองแล้วก็โอลมกับหมอกตนนิยมสนทนากับอาจารย์ไสยเดชดงโสภาเพิ่นก่อนที่ไปเข้าวัวขอสิสนทนากันเรื่องหยังในมื้อนี้นี่สิได้อาราธนานิมนต์อาจารย์เพิ่นได้เจริญพรออกตนนิยมทั้งบ้านอาราธนานิมนต์กันนะขอนอบไหวคุณพระศรีรัตนตรัยขอเจริญพรมายังสาธุชนออกตนญาณโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2ที่อาตมาได้มาร่วมรายการอาทิตย์ก่อนแม่นมาผู้เดียวสิว่ามาผู้เดียวหรือว่าแมนมากับพอออกอันที่เล่นทีนี้มื้อนี้มีอาจารย์เพิ่นมาตามปกติของรายการเพิ่นก็ถือว่ามื้อนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สนทนาร่วมกันทั้งกับอาจารย์เป็นเรื่องของธรรมะนี่เป็นการสนทนาธรรมะนี่แปลว่าบ่มีขอบเขตคือธรรมะของพุทธเจ้านี่กว้างขวางตั้งแต่ว่ามื้อนี้ทั้งอาจารย์ศรีสุขพันธีเริ่มต้นการสนทนาด้วยแนวใดอาตมาก็บ่ทันแน่ใจว่าเพิ่นสิเอาหยังมาสนทนาเนาะโดยก็ตนโยมทั้งบ้านก็ถามอาจารย์ก็มีแนวข้างค่าใจอยู่ตัวนี้ก็ลมๆกันแล้วตัวก็น้อยว่าเห็นว่าเป็นสาระประโยชน์สิเป็นประโยชน์ก็บอกตนโยมทุกคนที่กำลังฟังอยู่เพราะว่าเรื่องเรานี่นี่คนบางคนก็คิดว่ามันเบิดไปแล้วอาจารย์บางคนก็มันเบิดไปแล้วยุคนี้ยุคพัฒนายุคทันสมัยมันก็ยังคือว่ายังมีอยู่อาจารย์มันเบิดไปละติบางเถื่อเบิดแล้วมันก็คือบ่เบิดตัวมันมีบางเถื่อมันก็เป็นปัญหาจริงๆที่มันเกิดอยู่ในสังคมในปัจจุบันเพราะเฮาอาจสิเป็นย้อนเฮาปลูกฝังมาบ่อาจารย์มันปลูกฝังมาแต่ดนตนานบ่เลยจังได๋เฮาก็เลยที่ว่ายังบ่ป้าบ่ถิ่มจังเถื่อก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาเมื่อวานก็เรียกว่าหลายมื้อแม่ออกเพิ่นโทรเข้ามา 2-3 เทื่อก็ล่มกันอาจารย์ล่มกันเรื่องว่าเอ้ามันก็ยังอยู่ในตัวนี้แหละออกตนนิยมที่ว่าโทรเข้ามาแล้วก็ยังเรื่องแก่กรรมแก่เวรเนี่ยจังได๋กันหน่อยปฏิบัติแล้วมันชีวิตจังได๋เว้าเรื่องการเฮ็ดเสน่ห์อาจารย์ก็เนาะว่าอยากเว้าตัวนี้นี่เพราะว่าอยากให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ออกตนนิยมทั้งหลายได้ทําความเข้าใจโดยเฉพาะบางเดี๋ยวครูบาอาจารย์เป็นผู้เฮ็ดเองเนี่ยอาจารย์แล้วเรื่องเฮ็ดเสน่ห์ยังไงออกตัวนิยมนี่ไม่ออกเพิ่นโทรเข้ามาถามว่าอาจารย์ขน้อยนี่เคยไปเฮ็ดก็ล้มกันว่าขน้อยเคยไปเฮ็ดแล้วใส่กระเจ้าอยู่ประมาณ 5-6 เดือนนี่ก็ได้ผลนี้กันนะแต่ว่าคนที่ว่าเฮ็ดน่ะเป็นซ้ําบ่นําเป็นคนเข้าวัดนะอาจารย์เพิ่นเอาไปเจอกันอยู่หม่องเลยไปเจออยู่งานสมโภชเพิ่นว่าไปเจอกันอยู่งานสมโภชแล้วเป็นหมอเสน่ห์นําไปเฮ็ดเสน่ห์ให้เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับสิ่งประเภทนี้นี่ขน้อยอยากกันอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ว่าเรื่องความเป็นมาเนี่ยจังหน่อยอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงของประเภทที่ว่าพวกไสยศาสตร์เป็นพวกไสดำนี่มันต้นกำเนิดมันมาจากไสกันแท้อยากให้อาจารย์ได้พอได้กล่าวสู่ออกตนนิยมฟังหน่อยนะจริงๆขน้อยก็บ่ได้สำนานเรื่อง โดยไสยศาสตร์เนาะโดยแต่ว่าเสน่ห์ที่จริงแล้วผู้หญิงเฮานะมีเสน่ห์ทุกคนแหละโดยเพราะว่าหน้าตาหูพางก็เอาให้ตั้งแต่ว่าความงามเหล่านั้นนะมันบ่จอดจงใส่ผู้ชายผู้ใดผู้หนึ่งเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะมักไปเบิดน้อยผู้ชาย10คน 1,000 คนมาเห็นผู้หญิงคนนั้นที่งามๆนะก็ติดในเสน่ห์แล้ว ตั้งแต่ว่ามันสิมีผู้ใดแน่ที่จะเป็นคนที่จะเป็นครูเฮานะโดยมันก็เลยมั่วซุ้มกันไปเลยมันก็เป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงคนนั้นจะเลือกครูมันก็เป็นเรื่องลำบากกับปกติว่าเขาจะเฮ็ดเสน่ห์เขาก็อยากได้คนที่เป็นที่หักก็แท้ด้วยแล้วมันสิได้มันสิเป็นหักแท้บ่ล่ะอาจารย์ที่ว่ามันสิได้แบบมัน
มันเป็นหักแบบบังคับหักแบบเบียดเบียนหักแบบเกิดจากความโลภของตัวเองความโมโหโทโสความหลงถ้าเว้าถึงเรื่องของวีซ่าคมเรื่องของไสยเวทอย่างต่างๆนี่มันโมเมนต์ศาสตร์ทางพุทธศาสนามันกำเนิดมาจากฮินดูบอพวกเขาเอิ้นว่าโมเมนต์พุทธศาสนานอกฮีดนอกแนวอาจารย์นอกฮีดเลยโมเมนต์พุทธศาสนาพระพุทธองค์เป็นบ่ได้เน้นหนักเท่านี้กันสิว่าแล้วเรื่องของลัทธิพวกนี้มันเกิดจากฮินดูพวกพราหมณ์คันเว้าถึงพุทธศาสนานี่ที่มีอิทธิพลหลายก็คือพวกตันตญาณพวกวัชรญาณพวกมหายานคันเว้าถึงมหายานเรื่องของทิเบตเขาเจ้าตะกี้เขาเจ้าศึกษาธรรมะเนาะศึกษาธรรมะเขาจะมีวิธีจือวิธีจือคาถาวิธีจือว่าขอทำโดยเขาจะจดเป็นหย่อๆจดเป็นหย่อๆออกมาแล้วเขาก็จมเอาจดเป็นหย่อๆแบบสแกนแบบว่าขอโดยโดยขอตัวอย่างเช่นอริยสัจสี่เนี่ยเขาอาจจะจดว่าทุสนิมะโอ้โดยขั้นมาเน่าเพื่อนว่าทับมันบีมันหมดทับมันบีมันเห็นคาถาเห็นทับต่างๆนี่ส่วนใหญ่เขาจดหย่อครูบาอาจารย์เพื่อนสลาดในการที่จะจือว่าขอทำตัวอย่างเช่นทุสนิมะแล้วก็คาถาพระเจ้าสิบสามโดยเขาจะเอ่ยเนี่ยเตสะสุเนมาพูจนาวิจำแบบให้จำไงนะจ๊ะเตก็คือเตเมสะก็คือสนกบันิกาคาถาปรมีนะท่าสิเนปาวิคาสะอาเมอุท่าก็คือท่านสีก็คือสินเนก็คือเนคัมมะอย่างสิเนาะโอ้โดยเขาเอ่ยว่าการหย่อถ้ำเพื่อเฮ็ดให้เป็นวิธีการที่จือง่ายโดยท่านเบาเรื่องทั้งดิเบตก็จะมีคำศัพท์หนึ่งก็คือว่าธรณีธรณีหมายถึงอัญโยทรัพย์ที่เป็นว่าขอธรรมมาร่วมลงเป็นหัวใจของธรรมะเพื่อจะจืงไงเป็นการจืงไงแต่กับเวลาไปเทศจะไงแล้วกับผู้เฒ่าบ้านเฮาก็เอาสูตรนั้นอาจารย์เอามาคือเพิ่นว่าคาถาใจป้องกันจมแล้วจม7เทื่อแล้วเป่าใส่น้ําแล้วกินใจปองว่าสู้จี้บุหรี่อาจารย์ก็น่าก็เคยคิดอาจารย์แต่เข้าอย่างน้อยพอเฒ่าบอกให้จมนี่ก็จมแต่จมมาแต่งบ่ความหมายพอมันอยู่ปัจจุบันก็เลยว่ามาเบิ่งความหมายกันค่ะก็สู้นี่หมายถึงการฟังกันอย่างเฮียนเก่งมันต้องตั้งใจฟังสู้นะฟังฝากขอวาดคำสอนจี้นี่จินตนาตองจี้นั่นจินตนาตองเป็นไปตามเรื่องปูนั้นสงสัยขอเนี่ยได้ถามทานลีนั่นเขียนขีดแต้มกันแก้บัดเธอลืมคราวนั้นมาแต่เก่าเนี่ยก็จมอยู่อาจารย์มาขอใจความหมายหลวงพ่อเราอย่าลังมากขอใจความหมายว่ามันมีแต่จมแล้วเป่าใส่น้ำสิมันจีบโบเก่งเสือตีนี่ว่าแต่ว่าเรื่องของวิธีแนวนี้นี่เลยมันเหตุให้เกิดกำลังใจเลยมาเกิดกำลังใจบุคคลที่ภาวนาเนี่ยจมกุมืออาจจะมีกำลังใจบางอย่างที่จะคล้ายๆว่ามีปณิธานเกิดความตั้งใจนะจ๊ะเนาะมีความตั้งใจอยู่แล้วเลยมีความตั้งใจเวลาจมไปอาจจะดีแต่มันบ่ได้หมายความว่าคาถาเนี่ยดีมันดีอยู่ที่ใจมันดีที่เฮาตั้งใจที่ตั้งใจโอ้เลยก็สั่นเรื่องของที่ว่าเพิ่นไปใส่เสน่ห์อย่างต่างๆที่จริงมันก็เป็นกรรมมันมีข้อเสียข้อดีมันมีบ่อาจารย์เอาข้อดีของอาจารย์คู่ข้อดีของประเภทบางทีออกตัวนิยมสงสัยมันมีข้อดีอย่างแนวประเภทพวกไซดำนี่คำว่าไซดำก็รวมบนหน่อยจ้ะเนาะที่เป็นเครื่องแนวมันทำลายคนแนวสนอกเสน่ห์มันยังนี่เพื่อนเอินว่าไซดำแม่นบ่อาจารย์กับบนในใจเนาะเนยมันเป็นเรื่องของการสั่งกรรมมันบ่ดีเนยมันเป็นเรื่องบ่ดีแต่ว่าขั้นผู้หญิงคนนั้นนะฮักผู้ชายคนนั้นแท้ๆก็บ่ว่าจ้ะเนยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาใส่เสน่ห์นี่จะเป็นคนที่มีกิเลสหลายเนยก็คือขั้นผู้ชายบ่ก็อาจจะใส่ไปเลยเห็นผู้หญิงหน้าใหม่ก็ใส่ไปเลยเนยแต่ขั้นใส่เพื่อจอดจงแบบว่าอยากมีหักอยากหักคนนั้นผู้เดียวแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แล้วไปเนยบ่ไปใส่คนอื่นก็บ่ได้ล้วนเล่ไปทั้งใหม่เนาะอาจารย์เนาะขั้นปัจจุบันนี่สิเปรียบเทียบใส่ประเภทยาได้บ่อาจารย์ยาประเภทปุ๊กที่ว่าเฮ็ดให้เกิดความขังไข่บ่เกิดยังมันมีเด้อาจารย์ปัจจุบันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบ่เฮาหาวัฒนธรรมมาจากบ่อนอื่นหลายยาก็มีทุกประเภทบางทีขนาดกระป๋องเป๊ปซี่แน่เบิ่งว่าเรียบๆมันยังใส่กันได้บางเทื่อมันเป็นยาคล้ายๆที่ว่าเสน่ห์นี่มันก็เป็นแบบนี้บ่อาจารย์เสน่ห์นี่มันใส่แต่มันจะเฮ็ดให้ฮักแบบ
มันยิงกว่ายานี่มันยิงกว่ายาวยานี่ก็มันจางไปไหนมันก็แหลวไปเนาะเหนื่อยยามันจางไปแหลวไปอันนั้นสนีมันก็บ่จางง่ายๆเหนื่อยแต่ว่าจะเป็นแนวใดก็ยามันเป็นคืออาจารย์ว่ามาเมื่อกี้นี่ก็หน่อยจําได้จังนึงว่าอาจารย์ว่ามันเป็นกรรมแล้วกรรมนี่แล้วมันสิเกิดแก่ผู้ที่เฮ็ดผู้ก็ทําผู้เกี่ยวนี่สมมุติว่าไปเอาขน้อยซะอาจารย์ก็หน่อยนี่เกิดมีวีซ่าจังนึงจังได้ไปเฮียดมาแล้วแบบคิดว่าอยากลองวีซ่ามายังอ่ะนะอาจารย์หรือว่าเกิดเกลียดเกิดชังคนนั้นคนนี้อยากใส่ผู้นั้นผู้นี้หรือว่าสิเอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดเสน่ห์มาแล้วใส่ไปเรื่อยๆคืออาจารย์ว่านี่ผลกรรมที่มันสิเกิดขึ้นมันสิเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับคนที่ว่าไปเฮ็ดไปกระทําแบบนี้ถึงแม่นว่าเจ้าบ่ใส่เสน่ห์ก็อย่าแต่ว่าไปหลอกลวงให้ผู้อื่นฮักเรื่อยๆไปเออผิดศีลข้อที่3โอ้โดยขอกามเมอยู่แล้วโดยบุคคลนั้นก็ได้รับกรรมตามนั้นเนี่ยตามศีลของข้อ3ก็ได้รับตามศีลข้อ3สมมุติว่าสมมุติว่าไปเอาง่ายๆขั้นพิศีลข้อ3เนาะอาจารย์เนาะไปเป็นเมียน้อยกับเจ้าซะขั้นไม่ออกไปเป็นเมียน้อยกับเจ้าบางทีก็สิถือมีหลวงนํามาตบก็ได้บางเถื่อนะบางคั้นโดยรูปไก่คือเห็นข่าวสมมุติถ้ามีหลวงนี่ใจดีมีหลวงใจดีก็ยังนึงก็หน่อยก็ออกตนนิยมเมื่อก่อนได้ยินอาจารย์นุ่มเพ่งเหมือนว่าอยู่อาจารย์ว่าเรื่องประเภทที่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่ออกตนนิยมทั้งหลายให้เข้าใจนั่นคืออาจารย์ชัยเดชว่าเมื่อกี้เนาะมันเป็นกรรมคือผลเสียเนาะอาจารย์เนาะก็นอกว่าสิ่งเหล่านี้มันผลเสียหลายกว่าผลดีอาจารย์ผลดีนี่บางทีเฮาแนมสิบ่เห็นเลยเฮาสมมุติว่าเฮาบ่ใส่กับเจ้านี่ใส่บ่แม่นว่าออกตนนิยมทั้งหลายก็ใส่วิจารณญาณในการรับฟังของประเภทที่ว่าไซดำมันก็มีตั้งแต่คือเมื่อกี้อาจารย์พันออกมาว่ามีมาตั้งแต่พวกฮินดูพุ่นล่ะคือฮินดูนี่คือมันมีก็จะมีทั้งไซดำไซขาวมันยังมันมีในคัมภีร์พระเวทเนาะอาจารย์เนาะคือพวกฮินดูนี่มันมีตัวนี้แล้วเฮาสิเห็นยังสืบกันมาสิเป็นพวกคอมพวกยังบ่มันมีแต่ว่ามันก็ยังบ่เบิดไปดอกจากบ้านเฮาแต่มันก็มีอยู่คนบางคนมันบ่มีในโลกแต่ว่ามันบางเทื่อมันก็ปรากฏการให้เห็นอยู่บางเทื่อไปกวดแล้วกวดอีกเป็นสุขภาพบ่สบายอาจารย์หมอก็เช็คเบิ่งสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกติเบิดแต่ว่ามันเป็นอย่างใดมันเป็นบ่สวงบ่เซามันเป็นเจ็บเป็นปวดอยู่แล้วมันก็มีอยู่ประจําโลกพวกนี้มันก็มีอยู่ของที่ว่าพลังงานมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งของนี่แต่ว่าเป็นพลังงานที่ว่าแบบทางหลบหมอกตัวนู้นทั้งหลายคือคันเว้าภาษาแบบเฮาเข้าใจตัวไปก็จะมันเป็นวีซ่าม่านเนาะจ้ะเนาะพุทธเจ้าเพิ่นใช้คําว่าเดรัจฉานวีซ่าพุทธเจ้าเพิ่นใช้คําว่ามันเป็นคําว่าเดรัจฉานวีซ่านี่มันเป็นวีซ่าของว่าอนุญาตนะหมอตัวนิยมทั้งหลายเดรัจฉานก็แปลว่าสัตว์นั่นแหละมันเป็นวีซ่าของสัตว์เป็นอย่างพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าใช้คําว่าเดรัจฉานคือบ่มีความเมตตาบ่มีความเมตตาที่ว่าเขาในเขาไปผสมอยู่ในตัวนั้นกรรมที่มันเกิดขึ้นนี่เขาว่าการใส่ของประเภทนี้ไปเดียวครับที่ว่ามันเป็นไปได้บ่อาจารย์คล้ายๆที่ว่าเอาเสียนปักมือเนาะอาจารย์เอาเสียนปักมือเอาสมมุติว่าเฮาสมมุติว่าตอนนี้นี่ออกตัวนู้นทั้งหลายเฮาลองเอาเสียนมาปักมือเฮาเบิ่งปักไว้จัก 2-3 มือถ้าเฮาบ่เบิ่งออกนี่บ่บ่งออกนี่มันสิโค้งมันสิอมหนองแล้วการใส่เครื่องประเภทนี้คือกันการใส่สนีใส่ยังกะยาบางเทื่อนี่เว้าความเป็นจริงว่าขะหน่อยคิดได้จันมาคิดเบิ่งว่าบางเทื่อมันเป็นการขากันทั้งอ้อมประเภทใส่ยังกะยาประเภทเครื่องแนวคือออกตัวนิยมเคยไปเห็นนี่อันนี้ก็เห็นกับหูกับตาเห็นหมอกับเจ้าทอดหนองจะจริงจะบ่จริงแต่ว่าบางเทื่อออกมาเป็นหนังเนาบ่รู้ว่าเป็นกระดูกเป็นอีหยังบางเทื่อประเภทแล้วนี่เขาเนาะมันเป็นการขากันทั้งงอมอาจารย์เพราะว่าปกตินี่ธาตุดินของเฮานี่มันเฮ็ดเวียกสมดุลกันเนาะจ้ะเนาะสมมุติว่ามันมีแนวเข้าไปแทรกแซงในจักหน่อยนี่เอาเสียนปักมือเฮาบ่รู้ว่ามีเฮาไปเหยียบน้ํานี่คันเฮาบ่บ่งออกมันก็ห่มหนองนะจ้ะเนาะมันสิเฮ็ดให้เจ็บให้ปวดอยู่นี่บางเทื่อมันเป็นการบั่นทอนชีวิตกันทั้งงอมนี่แหละคืออย่างอาจารย์พระรองมาเมื่อกี้จังว่าเป็นกรรมเนาะอาจารย์มันก็คันเว้าเรื่องเสน่ห์มันก็ผิดศีลข้อที่3คันเว้าเรื่องใส่ของมันก็ผิดศีลข้อที่1โดยถึงแม่นว่าคนเฮานี่ส่วนใหญ่คิดว่าเวลาไปเฮ็ดคนอื่นเวลาไปสิไปขาไปแกงคนอื่นนี่คิดว่าคันคนอื่นบ่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เฮ็ดคิดว่าบ่เป็นกรรมบ่เป็นเวรแท้ๆที่จริงมันเป็นเบิดนะเป็นเบิดโดยแล้วก็เรื่องเหล่านี้มันก็มีแต่มันบ่แม่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะเป็นติรสารวิสาก็คือวิสาต่ําวิสาสันต่ําวิสาที่บ่เป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ซั่นก็ว่าอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ใดที่ไปแสวงหาในเรื่องของวิสาจําพวกนี้ยังบ่แม่นหนทางที่จะพ้นทุกข์และออกตนญาณโยมบุคคลสรรเสริญบุคคลที่จะไปยกย่อปอปัดแม่นๆอาจารย์พิเศษวิโสอย่างต่างๆ
เพราะว่าสายทางอันนี้นี่เป็นสายทางของนอกพระพุทธศาสนาแม้ตั้งแต่พอออกก็ยังสามารถเฮ็ดได้น้อยพาเฮาไปสนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่กำลังย่างออกจากเส้นทางที่การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานน้อยแต่มันมีแน่อาจารย์ครูนอกต้นนโยมบางที่ก็แม้เดียวคล้ายๆดีว่าสนับสนุนให้ครูบาอาจารย์เฮ็ดซ้ําบางเทื่อครูบาอาจารย์เฮ็ดก็ไปถามเอาคือบ่เฮ็ดแน่ๆคือบ่ลองไปเฮียนบางที่ถ้าครูบาอาจารย์บ่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนนี่หยังกันแท้นี่ไปเฮียนก็มีอาจารย์ไปเฮียนมาแล้วบางทีก็น้อมันเป็นการดึงออกตัวนโยมไปในทางที่บ่ถูกต้องก็น้อยก็ยังเคยถูกพอออกไม่ออกบอกว่าไปเฮียนในที่เฮียนแบบครูบาอาจารย์วัดนั้นเบิ่งเพิ่นรวยเลยออกตัวญาติโยมมหาลัยเพิ่นรวยเลยไปลองไปเฮียนแบบเพิ่นได้ว่าซั่นนี่โดยอาตมาก็ได้ว่าอาตมามีเส้นทางที่เลือกเดินแล้วบ่แม่นเลือกแบบนั้นถ้าจะเป็นแบบนั้นเป็นได้โดยมันก็ได้เลยเป็นได้ถ้าจะเป็นแบบนั้นเป็นได้ถ้าจะเฮ็ดแบบนั้นก็เฮ็ดได้แต่ว่ามันบ่แม่นหนทางที่จะพ้นทุกข์มันบ่แม่นหนทางที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เนาะอาจารย์เนาะพุทธองค์เพิ่นบ่ได้สรรเสริญพุทธองค์เพิ่นบ่สรรเสริญแล้วก็เพิ่นบ่ได้ยกได้ย่องคือเรื่องปฏิหารบ่ตลอดอาจารย์ว่าปฏิหารมี3เนาะไอ้ติริตปฏิหารพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สรรเสริญว่าไอ้ติริตปฏิหารนี่ดีกว่าตัวอื่นเพิ่นก็บอกมันก็มีประโยชน์บ่มีประโยชน์อยู่แต่ว่าต้องใช้ให้เป็นการใช้ฮู้จักกาลเทศะอาเทศนาปฏิหารการเดาการเป็นจังซั่นจังซี่เดาใจคนบ่เป็นเดาซุ้มซี่ซุ้มหานี่ก็อันตรายนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สรรเสริญเพิ่นสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารก็คือการชี้ทางผิดทางถูกให้แก่คนบอกทางดีทางชั่วทางนี้มันผิดทางนี้มันบ่ถูกต้องทางนี้มันดีจงพากันเดินเพิ่นบ่ได้ว่าอันต้องไปเฮ็ดตัวนั้นตัวนี้แนวที่ว่าคันมันมานอกแนวจังซี่นี่เฮ็ดให้ออกตัวนโยมบางเทื่อมันก็มีมันสั่นคลอนน้อยอาจารย์ก็น้อมันศรัทธาอยู่มันก็ศรัทธาคราวเดียวยกตัวอย่างเห็นง่ายๆออกตนโยมทั้งหลายสมมุติว่าก็บอกเลขนี่แหละบอกถึงงวด1 2งวดงวดที่3บ่ถึงนี่โอ๊ยบ่ปะไก่ธรรมดาหาดาห้ามบางเดือมันเฮ็ดง่ายๆจังซี่ออกตนโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเฮาก็จะไปสนับสนุนครูบาอาจารย์ให้เพิ่นไปเฮ็ดแนวนี้ครูบาอาจารย์คือกันฝากไว้กันนะว่าคืออย่างอาจารย์ไสยเดชเพิ่นว่ามาเมื่อกี้นี้ก็อย่าพยายามดึงออกตนโยมไปในทางดีบ่ถูกต้องคันเว้าให้แห้งแน่จักหน่อยอย่าพยายามดึงออกตนนิยมลงเหวหน่อยว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สอนจังซั่นเด้ครูบาอาจารย์ก็น้อครูบาอาจารย์ก็ฮู้คือกันเบิดล่ะอาจารย์ก็น้อว่าต่างองค์ต่างฮู้ต่างเข้าใจเบิดพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนหยังแต่บางทีก็ด้วยความที่ว่าเคยเฮ็ดมาดนบางทีก็เลยกลายเป็นวิชาไปออกตนนิยมก็คันเฮ็ดประเภทนี้คืออาจารย์เว้าอาจารย์นิยมสมสอบจะได้ออกตนนิยมก็มีหยังก็บางทีก็ม้วนไปให้มีเท่าใดก็ม้วนไปให้บางเดือคืออาจารย์เว้าเมื่อกี้คือเวทคือวัดเพิ่นในวัดเพิ่นคือรวย แต่ว่าคือเว้าแหละออกตนนิยมทั้งหลายแต่ว่าคันเฮาเดินตามทางของพระศาสดาได้คืออาจารย์ไสยเดชพนมมาเมื่อกี้นี้เฮาสิได้เห็นสิ่งที่มั่นคงแล้วก็เป็นสาระแกนสารของชีวิตเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าเฮาสิได้เห็นพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนนี่หยังพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเพียงเดียวว่าให้บางทีให้พ้นชั่วคราวแต่ว่าความทุกข์ยืนยาวมันก็สิตามมาเหมือนอาจารย์มันสิเกิดความทุกข์ที่ว่าตามมาบางเทื่ออันนั้นก็บ่ได้ดังใจนี่ก็บ่ได้ดังใจเพราะบ่ได้ดังใจแล้วบางเทื่อศรัทธามันก็งอนแงนก้อนแค้นบางเทื่อเฮาเอามาแล้วเฮาไปนําใช้ในทางที่บ่ถูกบ่ต้องก็สร้างผลเสียแก่เฮาอีกอันนี้นี่ออกตนนิยมทั้งหลายก็ควรคิดพิจารณาร่วมกันว่าเวลาเฮาไปหันไปนี่ไปหาครูบาอาจารย์คือกันให้เบิ่งว่าเพิ่นนำเอาไปในทางที่ถูกต้องบ่หรือว่าบ่ถูกต้องเฮาเป็นผู้ศึกษาเฮาเป็นผู้เรียนรู้ให้ศึกษาคําสอนของพระศาสดาแท้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสิ่งที่มันเป็นนอกแนววิชาที่มันเป็นอสรพิษเนาะอาจารย์เนาะบางชนิดนี่บ่เน้นว่าปริญญัติงูผิดอาจารย์ก็น้อยได้อ่านได้ศึกษาอยู่พระพุทธเจ้าเนาะปริญญัติงูผิดนี่มันเป็นปริญญัติที่ว่าประเภทที่ว่าศึกษามาแล้วกลับมาทําให้เจ้าของมาทำให้เจ้าของสิ่งเหล่านี้คือกันเดียร์สารวิซ่าเนี่ยมันเป็นแบบปริญญาตงูผิดพวกที่ถือครองเจ้าส่วนใหญ่ขั้นเบาเรื่องเสน่ห์มันแก้ไขยาสั่งยากรอมยาสั่งโดยด้วยบัดเวลามันจืดอ่ะคนนั้นจะบ่ฮักผู้หญิงคนนั้นอีกโดยจะนายกว่าความฮักที่เกิดจากใจจริงโดยกันซั่นถามว่าลงไปเฮ็ดในนั้นเชื่อเลยว่าเป็นการกระทําที่ผิดพลาดแล้วอันนี้มันความหักที่บ่แน่นอนโดยคําว่าโมเมนต์หักแท้โมเมนต์หักแท้คันหักแท้คือหยังหักแท้คือเมตตาหักแท้นี่เมตตาอารีแล้วก็มีหยังก็ฮู้จักแบ่งปันกันมันเป็นจังซี่เนาะอาจารย์เนาะตัวเฮาเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
มียังกับแบ่งปันกันแต่ว่าสุดท้ายกูมือนี่เขาก็บอกว่าโอ้ที่ข่อยเฮ็ดเสน่ห์ไปนี่ข่อยฮักแท้ได้อันจริงแล้วมันเป็นความหลงที่เจ้าเพียงแต่ยังไงเขามาบำรุงบำเรอทางความต้องการของเจ้าสิเนาะอาจารย์เนาะเนาะมันสังเกตเบิ่งโดยทั่วไปสังคมเดียนในปัจจุบันเพศในเรื่องนี้มาแล้วก็เพียงเดียวว่าต้องการกายเท่านั้นต้องการเดียวว่าสิ่งภายนอกมันโมเมนต์ต้องการภายในต้องการภายในที่แท้จริงก็คือต้องการเดียวว่าใจที่แท้จริงบางเดือนเฮากับตัวตัวเองคืออาจารย์มาเล่ามาเมื่อกี้นะทั้งหมดโดยอยู่กับผู้หญิงคนนี้คนเดียวมันกันนิดนึงแต่ว่าจังได๋มันก็ออกตนนิยมทั้งหลายถ้ามันเป็นจังซั่นมันก็ดีเนาะอาจารย์เนาะเริ่มต้นจากตัวนี้แต่ว่ามันพัฒนาไปเป็นฮักจริงมันกันนึงทั้งเวลาแล้วอยู่นํากันฮักแพ่งกันแท้ก็ปลดปล่อยออกไปก็มีแต่ว่าก็นอกว่าการบังคับนี่มันบ่ต่างหยังกับบ่สู่ผูกคอกันไว้เนาะจันสิไปทางใดก็บ่ได้คันเอาสู่ผูกคอไว้นี่มันบ่เป็นอิสระเนาะตนนมทั้งหลายบางทีเฮาก็ตัวตัวเองมันเป็นจังซั่นจังซี่แบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายมาแล้วมันก็จังได๋มันก็ไปตามความจริงไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่คืออาจารย์บอกมาเมื่อกี้นี่พิสินก่อ3อย่างเฮ็ดเสน่ห์นี่มันเป็นยาสังยากรมแล้วมันก็เป็นมันบ่ต่างหยังกับประเภทพวกใส่เครื่องจังกันอาจารย์กันเนาะเพราะมันก็แบบเดียวกันบ่ฮู้ว่าแกจะสูตรจังได๋ดอกหมอสูตรแต่ว่าข้าน้อยแปลกใจที่สุดว่าคนที่เฮ็ดนี่เป็นคนเขาวัดเขาว่าแล้วงานสมโภชพาก็ไปบ่ฮู้ว่าไปจังได๋เข้าใจบ่ว่าพุทธเจ้าเพิ่นสอนอีหยังคิดว่าคือสิบ่เข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปสมโภชพาส่วนใหญ่พระมีแต่ว่าสาธุอนุโมทนาอันนั้นนี่เชิญญาติโยมคนขวยเอาเงินได้หลายบางทีก็ฟังประเทศแหล่สิเนาะจังเนาะประเทศแหล่แล้วก็พระบ่ค่อยได้เทศธรรมะในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อยมีจังพัฒนาขึ้นเลยจัดรายการธรรมะขันรายการยามสุดสมโภชพระเลยก็จะมีออกส่วนใหญ่นี่เวลาไปสมโภชพระส่วนใหญ่บางคนก็ไป8วัด9วัดหลายวัดแต่ว่าบ่ค่อยได้สดับธรรมะที่แน่นอนเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยได้เทศหน่อยก็สั่นบ่ได้คําประกันว่าผู้ที่ไปแบบนั้นจะเข้าใจธรรมะก็คันจะเข้าใจก็มีแต่ศึกษากฎขวามีอันตื้อหน่อยศึกษากฎขวาแล้วถ้าไปตกอยู่ในวังวนของตัวนี้แล้วนี่ถ้าอยากปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเขาหันหน้าเขามาศึกษาธรรมะจากเรียนรู้ธรรมะเฮาสิเอาตัวใดไปแก้อาจารย์เพิ่นว่าคือไม่ออกเอาถามมาว่าอาจารย์ก็น้อยนี่ผิดพลาดไปแล้วแต่ว่าผิดพลาดไปแล้วเกือบหา6เดือนแต่ว่าข้าน้อยอยากปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่ข้าน้อยฮู้แล้วว่าสิ่งนี้มันผิดมันบ่แม่นสิ่งที่ถูกต้องมันเบียดเบียนกันมันก่อกรรมบ่สิ้นบ่สุดนี่ข้าน้อยอยากข้าน้อยเลิกแล้วก็ไปให้กับเจ้าสูตรแม่งกับเจ้ายกเลิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกความจริงกับกับเจ้าแล้วนี่ข้าน้อยสิพ้นไปอยู่บ่พ้นจากพ้นการกระทําตัวนี้มันสิเป็นกรรมหยังแก่ข้าน้อยบ่อันนี้เพิ่นถามมาจังซี่อาจารย์แล้วมันมีวิธีทางแก้ไขจังได๋อาจารย์วิธีทางแก้ไขก็คือเศร้าแท้บ่เฮ็ดอีกเหนื่อยบ่เฮ็ดอีกมันก็เศร้าไปแล้วก็ต้องให้อโหสิกรรมแก่กันแล้วกันคันให้เป็นจริงนั่นก็คือให้คู่กรณีเนาะคู่กรณีเข้าใจว่าเฮาเคยเฮ็ดหยังมาอโหสิกรรมแก่กันคันบ่ซั่นก็จะเป็นกรรมต่อๆไปเลยต้องให้คนที่เฮาไปใส่ของเขาจะเข้าใจได้ฮู้นําเลยแต่แท้ที่จริงแล้วคันเพิ่นมันเข้าวัดฟังธรรมเรื่อยๆมันก็สิจืดไปเรื่อยๆเลยด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาด้วยกับอำนาจของการไหว้พระสวดมนต์นี่สิ่งเหล่านี้มันก็จืดไปเลยจืดไปแล้วก็บางที่นี่คันบางคนไปเฮ็ดกับผู้ที่เพิ่นทรงศีลบ่หรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆก็จะบ่ถือคือกันบ่เรื่องเหล่านี้มันเป็นวิสาที่ต่ําเพราะมันเพราะว่าศีลของเพิ่นมันสูงกว่าแล้วอย่างนั้นมันสูงกว่ามันละเอียดกว่าก็คือว่าติรสารวิสามันวิสาของสัตว์ติรสารวิสาของต่ําฝ่ายต่ํานี่มันจะบ่ถึงบางเลยถ้าว่าพระสงฆ์ของเจ้าหรือว่าพอออกไม่ออกมันประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ของมือนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะบ่มาแต่ต่อโดยมันก็มาไกลเฮาบ่ได้เนาะจ้ะเพราะฉะนั้นนี่ออกตนโยมทั้งหลายบางทีผู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีก็บอกกันหลายคนก็เลยเคยล้มกันอยู่อาจารย์ว่าเคยเพิ่นก็เข้าปรินวัตรนําตัวก็เป็นประเภทนี้แหละคือเข้าใจคืออาจารย์บ่ได้ออกมาเมื่อกี้นี่ถ้าศีลเฮาพยายามตัวรักษาศีลประพฤติปฏิบัติไหวพาสวดมนต์เจริญสมาธิบ่ขาดมันก็เป็นการล้างผิดไปในตัวเนาะอาจารย์เนาะเฮาสิเครื่องประเภทนี้นี่เฮาสิไปดีท็อกซ์หรือเฮาสิไปกินยาแบบล้างสารผิดมันเป็นได้บ่ได้มันต้องที่ว่าอาศัยที่ว่าเจริญภาวนาไหวพระนั่งสมาธิคือไหวพระก็ไหวพระอธิสูตรยังเสริมก็ได้มันเป็นการที่ว่าแต่ว่าการไหวการเกาที่เป็นไหวพระนี่ก็ออกตนนุ่มทั้งหลายพยายามที่ว่าให้มันเป็นกลางๆอย่าไหวเกินไปอย่าซ่าเกินไปสําคัญที่สุดคือให้ถึกอักขระพยัญชนะให้ถึกตัมมสบาลีนะมันสิเป็นการที่ว่า
รักษาไปในตัวมันสิขับเคลื่อนไปในตัวเพราะฉะนั้นนี่เฮายังมีสติเฮาสิสูดยังคนบางคนถึงขั้นว่ามันแห้งมันแห้งต้องอาศัยปืนช่วยแต่เฮานี่เฮายังสามารถช่วยตัวเองได้ก็ให้คือเฮ็ดคืออาจารย์พุ่นนอนนี่เจริญสมาธิสูดมนต์ภาวนาเฮาไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาโลกนี่เขาเนาะว่าบ่มีหยังอยู่เหนือความดีเลยจ้ะเนาะมีหยังก็สู่ความดีบ่ได้ดอกบางทีเฮาคิดว่ามันคือมาเก่งคือมาแน่แท้มันเหนือกว่าความดีมันบ่มีหยังสู่ความดีได้ออกตัวโยมทั้งหลายเฮาอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เหนือกว่าความดีความดีเท่านั้นอยู่ในโลกนี้สามารถเฮ็ดให้โลกนี้อยู่กันแบบสันติได้มันบ่แม่นสิ่งอื่นบ่แม่นว่าโลกนี้มันอยู่กันด้วยลูกปืนบ่แม่นมันอยู่กันด้วยความเมตตาอันนี้นี่อยากให้ออกตัวโยมทั้งหลายเข้าใจทั้งซั่นแล้วก็ศึกษาเฮียนฮู้ไว้เพราะว่าเป็นหยังจังเว้าจังกล่าวเรื่องนี้ในเมื่อมีคำถามมาแล้วนี่ก็ต้องเว้าให้เข้าใจเฮาฮู้ว่าตัวเองผิดแล้วปรับปรุงแก้ไขดีที่สุดเนาะอาจารย์เนาะมันต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปเกี่ยวของกับมันอีกอย่าไปหยุ่งกับมันอีกแล้วเฮาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเฮาชีวิตบ่หรือบ่วิตมันก็ขึ้นกับเฮาเองเนาะอาจารย์เนาะมันขึ้นกับเฮาเองแต่เว้าวิตบ่หรือบ่วิตนั่นแน่นอนว่าเฮาจะต้องได้สนองกรรมอยู่แล้วหน่อยไปเฮ็ดกรรมหยังก็ได้ครับกรรมนั้นหน่อยตัวมันอาจสิเบาลงหน่อยจ้ะเนาะมันก็สิเบาลงการขออโหสิกรรมโดยการสารภาพต่อกันว่าเฮาเคยได้เฮ็ดหยังอย่าให้มีเวรมีกรรมแก่กันและกันหน่อยมันก็จะดีขึ้นให้มันสิ้นสุดกันตัวนี้แล้วก็มันบ่ให้มันต้องมาจองกันไปหยังอีกแต่มันก็เบาลงกว่าเก่าเด้อตัวโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดกําลังเป็นแต่ว่าคําถามเกี่ยวกับประเภทนี้ก็มีตลอดดอกอาจารย์แต่ว่าก็มีประจําอยู่มีประจําตลอดโดยเฉพาะเครื่องประเภทนี้นี่เพราะฉะนั้นออกตนโยมทั้งหลายก็พากันระวังมันขอเสียหลายกว่าขอดีเนาะอาจารย์เนาะมันผลเสียหลายมันบ่ดีจังได๋หรอกมันถือมันบ่มีขอดีเลยมันเป็นการสนองกิเลสหน่อยๆๆสนองกิเลสตัณหาของเขาเจ้ามันบ่ค่อยดีปานใดหน่อยขั้นดีแท้ๆก็คือให้ฮักมีความเมตตาแล้วก็ให้เสื่อในเรื่องของพรหมลิขิตซะหน่อยๆความฮักนี่จะเกิดขึ้นแท้ๆจะต้องอยู่ร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันหน่อยจะต้องสร้างบุพเพสันนิวาสให้มันเกิดขึ้นเอาคั่นสิเอาตามหลักพุทธเนาะแท้ๆคือเนาะว่าอาจารย์คือเสื่อในเรื่องกรรมลิขิตกรรมลิขิตกรรมลิขิตว่าเจ้าเฮ็ดจังได๋มันก็ได้ซื่นๆถ้าก็เจ้าบางทีพุทธเจ้าว่าปุเพกตาปุญญาตาเคยอาศัยคั่นเว้าเป็นภาษาที่เฮาตัวไปเข้าใจกันบุพเพสันนิวาสตัวบุพเพนี่จะต้องสร้างให้มันหน่อยการสร้างบุพเพรวมกันนี่หมายก็ว่าจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการช่วยเหลือการเห็นอกเห็นใจกันมันจะเกิดเป็นความหักหน่อยมันก็เป็นบุพเพกตาปุญญาตาเคยอยู่รวมกันมาก่อนตัวสําคัญที่สุดนี่อยู่รวมกันมาก่อนยังบ่ได้ผลหรอกอาจารย์แต่ว่าคืออาจารย์เว้ามาเมื่อกี้นี่คือกรรมลิขิตจังได๋ว่าเฮาสร้างรวมกันเฮามีความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ต่อกันปรารถนาดีต่อกันเฮาสิหักกันมา10ปี20ปีถึงสิว่าบ่ได้เป็นครูกันก็อย่าตัวเฮาก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้หักแพงกันได้เนาะอาจารย์เบิ่งผ้าใส่กันได้คนบางคนว่าความหักมันต้องเป็นครูกันอย่างเดียวมันบ่แม่นบางเทื่อเฮาเกิดคนบางคนนี่เหมาะสมที่เกิดมาจะใช้ชีวิตครูร่วมกันคนบางคนนี่เกิดมาเหมาะสมสิเป็นพี่เป็นน้องกันคนบางคนนี่เกิดมาเหมาะสมสิเป็นเหมาะสมสิเป็นแบบคนอาศัยกันซื่อมันก็มีเพราะฉะนั้นนี่เฮาหักกันนี่สิเป็นตัวใดปีมากก็ยาวตัวรวมทั้งหลายอาศัยที่ว่าบางเทื่อเฮาบ่จําเป็นต้องเป็นครูกันหรอกบ่จําเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเดียวแต่เฮาใช้ชีวิตร่วมกันคั่นน้อยเคยถามพ่อถามแม่อาจารย์ว่าเอาใช้ชีวิตนํากันไปดนๆแล้วเป็นจังได๋หักกันไปได้มันหักกันคือผู้บ่าวผู้สาวอยู่บ่หักกันคือพี่คือน้องพุ่นน่ะคือไห้คือน้องอยู่นํากันน่ะมันก็พัฒนาพอถึงเวลาแล้วมันก็พัฒนาไปตามกันตามตอนของมันออกตนโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่เฮาอย่าไปเร่งเฮาอย่าไปใส่ปุ๋ยเร่งจนมันสิตายบางเดือมันประเภทนี้มันบ่มีขอดีคืออาจารย์บรรณว่าเมื่อกี้นี่มีแต่ขอเสียทั้งนั้นมันสร้างอันตรายเนาะอาจารย์เนาะนะสําคัญที่สุดเฮาก็อย่าสิไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดังใจครับโดยเพราะว่าคนเฮานี่คันบ่ได้ดังใจมันอยากเฮ็ดในทางที่ทางลัดนะเฮาบ่ต้องไปคิดในนั้นเพราะว่ามันบ่แม่นอยู่ในอํานาจของเฮาโดยบ่แม่นอยู่ในอํานาจของเฮาจะเฮ็ดให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอํานาจของเฮาเป็นไปบ่ได้โดยคันเฮาเฮ็ดแน่นั้นก็หมายความว่าเฮากําลังสร้างเวรสร้างกรรมบ่ควรที่จะเฮ็ดนะโดยเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วก็บ่ต้องไปเสียใจแล้วเป็นหยังก็เฮ็ดดีนําเจ้าทุกอย่างคือว่าบ่ได้มันหยังเฮาก็อย่าไปคิดจังซั่นบางเทื่อข่อยเฮ็ดดีทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นเจ้าคือเวรความดีข่อยเจ้าก็เฮ็ดอยู่ความดีแต่ว่าบางเทื่อเฮ็ดจังได๋เนี่ยมันบ่มักมันก็บ่มักเนาะตนโยมทั้งหลายเพราะว่ามึงเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเฮาสิได้ฮักได้แพงกันตลอดไปอย่าไปเฮ็ดจังซี่แล้วมันก็สิสร้างผลเสียแก่เฮา
อันนี้นี่คือสิเข้าใจแต่ว่าก็ล่มไปได้ส่วนหนึ่งส่วนใดแต่ก็อยากฟังคำตอบจากครูบาอาจารย์เพิ่นออกตนโยมทั้งหลายเพื่อให้หลายๆคนนี่ได้ประโยชน์จากการฟังได้ก็ให้ได้เข้าใจหลายขึ้นว่าคืออาจารย์ไสยเดชเพิ่นว่ามาเมื่อกี้นี่มันบ่มีข้อดีมันมีแต่ข้อเสียมันเสียหยังเสียกำลังใจเสียความเป็นคนไอ้มันบ่เสียทั้งเฮาผู้เดียวแล้วเขาก็คนอื่นก็เสียทั้งอีกแล้วสุดท้ายมามันก็บางทีถ้ามันหายแห้งมันก็หายอภัยกันบ่ได้คันรู้จักที่ว่าหายอภัยกันมันก็ได้นึงเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่จริงในผลของการกระทำมันก็ย่อมที่ว่าได้กลับขึ้นมาแน่นอนคือเอาเต้บักบานไฟฟ้านี่ออกตัวนุ่มทั้งหลายตอนนั้นยังหนุ่มยังหน่อยมันเต้นได้น้อยจันเนาะยอกยอกแยกหลีกได้ก็ได้เท่าแก่ไปในจังหน่อยเจ้าหกเจ็ดสิบจะลองเต้บักบานไฟฟ้าเบิ้งหลีกว่าได้บักบานตำหนาง่ายทวนพวกออกตัวนุ่มทั้งหลายเข้าใจจังสิเอายังเพราะฉะนั้นมีเทคนิควิธีการเฮาหลีกได้พอเฮาฮู้แล้วเฮาเลิกแล้วเฮาไปเฮ็ดกระทำสิ่งที่ถูกต้องเฮาฮู้แล้วว่าสิ่งนั้นมันผิดแล้วแต่เฮาปรับปรุงตัวเองอันนี้อนุโมทนาสาธุนําแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆเจริญสมาธิพัฒนาฮู้จักสั่งสมคุณนําความดีสั่งบุญญาบารมีไปในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นบุญแก่เฮาเป็นมีคําถามจากทางบ้านอาจารย์คําถามจากทางบ้านนี่เพิ่นถามว่าพระอรหันต์ปัจจุบันนี่มีจริงบ่ถามมีจริงนี่เฮาจะเบิ่งแนวใดเห็นคนอื่นว่าครูบาอาจารย์ของขน้อยนี่เป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้นี่มันมี3สเต็ปอาจารย์พระอรหันต์นี่เอาว่าพระอรหันต์นี่ยังมีจริงอยู่บ่ในโลกนี่ตราบใดที่คนเฮาหรือว่าเราพุทธบริษัทชาวกนี่เดินตามเส้นทางอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4เมื่อนั้นก็พระอรหันต์ก็ยังมีจริงแต่การที่เฮาจะไปเบิ่งว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอรหันต์นั้นเขาก็อาจจะเก่งกว่าพระอรหันต์ก็เป็นได้โดยเก่งกว่าพระอรหันต์อยู่ว่าอาจารย์เก่งกว่าพระอรหันต์ยังไปเบิ่งพระอรหันต์ได้เพราะว่าธรรมดาได้นี่ไปกวดเบิ่งว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอรหันต์มีแต่พระพุทธเจ้าโดยก็สังกะหมายก็ว่าเฮากําลังสถาปนาตนเองเป็นพระอรหันต์โดยพระพุทธเจ้าตอนนั้นพยากรณ์เนาะอาจารย์เนาะพยากรณ์ฮู้ได้ว่าแม่นผู้นั้นผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแน่นอนในนี้เพราะว่าการที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นบ่แม่นเกิดจากการที่เฮาไปแต่งตั้งเกิดจากการที่เฮาไปเว้าเอาว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอรหันต์คำหมายของอรหันต์นั้นหมายความว่าต้องหมดสิ้นจากกิเลสตัณหาด้วยจิตที่หลุดพ้นโดยบ่เกิดขึ้นจากการที่สำนักนั้นสำนักนี้แต่งตั้งเอาโดยบ่เกิดขึ้นจากการที่เฮาจะไปสำรวจหรือว่าไปเบิ่งพฤติกรรมบ่แม่นบ่หมายความว่านั้นโดยการที่จะเบิ่งพฤติกรรมภายนอกนี่ยากที่จะฮู้ยากที่จะเห็นเพราะว่าอรหันต์ก็มีหลายๆรูปแบบแต่แต่งตั้งสถาปนาคือเจ้าอาวาสเนาะเป็นบ่แม่นเป็นบ่ได้คั่นไม่ออกผู้ใดกำลังบอกว่าครูบาอาจารย์ของขน้อยเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าเจ้าเก่งกว่าครูบาอาจารย์เก่งกว่าอรหันต์อีกอาจารย์เก่งกว่าอรหันต์ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโดยบ่แม่นนั่นน่ะโอ้ก็บ่อย่างไห้พากันไปยกย่อปอปันหรือว่าอุปโลกกันขึ้นมาเอาเองมันเป็นการหลงไหลโดยๆๆครูบาอาจารย์ตัวเองโดยบ่ได้นั่นน่ะแล้วก็บ่มีใครดีกว่าครูบาอาจารย์เจ้าของเพิ่นที่ว่าดีกว่าพุทธเจ้าซําครูบาอาจารย์เจ้าของนี่ก็เสียงขน้อยขน้อยเว้าตลอดอาจารย์ว่าคือรายการนี่ยังมีสติมาปัญญาเกิดคือหยังว่าฟังอาจารย์ในกยาคณะว่าตลอดคือบ่ให้ติดกับครูบาอาจารย์อาจารย์คณะว่าปัญญาไปว่าโอ้อาจารย์ข่อยเป็นจังซั่นอาจารย์ข่อยดีที่สุดเนาะบ่มีใครดีกว่าอาจารย์ข่อยผู้เพิ่นเก่งกับบ่ดื้อหรอกแต่ว่าฟังแล้วเฮาก็อย่าไปติดอยู่กับครูบาอาจารย์โอ้ติดโอ้อาจารย์นั่นอาจารย์มหาอุดรกับอาจารย์ดินแปลงโอ้เว้าคักไหลอันคิดฮอดได้ติดอยู่กับอาจารย์เอาเอาวันพุธวันค้านปฏิทิอยู่ครับอันพอคำไพก็พอบุญเพ่งเอาวันพุธปฏิทิอาจารย์หมดเลยครับอาจารย์นวีไซวันพระฮัตเอาปฏิทินั่นอาจารย์ไสเดชกับอาจารย์นิสุขเอาอันนี้นี่เว้าอยู่ตลอดออกตนโยมทั้งหลายให้เฮายึดอยู่กับธรรมของพระศาสดาเนาะอาจารย์เฮาอย่าไปยึดอยู่กับตัวบุคคลอย่าไปยึดอยู่กับวัตถุอย่าไปยึดกับตัวบุคคลเพราะว่าบุคคลมันบ่ได้แน่นอนแม่นๆอาจารย์ธรรมะของพุทธเจ้าแน่นอนธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมแต่ว่าคนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีนี่เว้าอยู่อ้อมๆนำกันมือนี้มือหนาจังสิเป็นจะไปทางใดบางทีไปทางใดก็บ่ฮู้เด้ออาจารย์เนาะคั่นไปทางใดน่ะก็มันก็ยากจะไปสิว่าห่วยเว้านำกันอยู่ดีๆฟังเทศคู่มืออยู่มาว่าไปเปลี่ยนสุดโดยโดยมันเป็นผู้แนงมันบ่เถียงอาจารย์มันบ่เถียงเพราะฉะนั้นนี่ให้อยู่กับธรรมของพระศาสดาตนโยมทั้งหลายเฮาอย่าไปเบิ่งเฮาอย่าไปอยู่กับตัวบุคคลอย่าไปติดกับวัตถุมันบ่แน่นอนเนาะอาจารย์มื้อนึงมื้อใดมันก็เสื่อมสลายไปได้คนคือกันกับเฮานี่ติดกับครูบาอาจารย์สมมติว่าครูบาอาจารย์เฮาบ่อยู่หรือว่าครูบาอาจารย์เฮาตายไปซะความดีเฮามันก็สิตายไปคืออย่างเรื่องที่มันเกิดในปัจจุบันเนาะอาจารย์เนาะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นคือหยังพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วโอ้ดังไปตัวบ้านทั่วเมืองผู้นั้นก็ว่าจังซั่นผู้นี้ก็ว่าจังซี่แล้วเฮาสิมาติแต่ครูบาอาจารย์ก็บ่ได้คือเฮาไปยึดติดกับตัวบุคคลเนาะอาจารย์เนาะเฮ
เอาไปยึดติดกับตัวบุคคลคือว่ามาเมื่อกี้เนี่ยประโยคย่องว่าโอ้อาจารย์ข่อยเป็นอรหันต์ได้จังซั่นนั่นสิเก่งกว่าพระอรหันต์อีกบ่เดาซุ่มสี่ซุ่มห้าเพราะบ่ได้ใจมันแล้วเป็นยังไงบัดนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นขน้อยว่าแม่นอยู่เป็นอรหันต์หันสายหันขวคันสิ่งที่เฮาสามารถแนมเห็นได้เอออรหันต์เนี่ยหันสายหันขวหันหันหันนี่หน่อยๆหันหลังสิแม่นเนาะไอ้เฮาเป็นว่าสเต็ปที่1นี่พออรหันต์นี่ยังมีจริงออกตนยมทั้งหลายในโลกนี่ตามได้ที่ยังเดินตามสายทางอริยมรรคคือมรรคมีองค์8แล้วก็ฮู้อริยสัจ4คืออาจารย์ไสเดชเพิ่นเว้ามาเมื่อกี้นี่คืออย่างที่2นี่สิเบิ่งจังได้อาจารย์อย่างที่2นี่ถามมีจริงนะเฮาสิเบิ่งจังได๋นี่คือเบิ่งคือเว้านั่นเนาะเฮาบ่จําเป็นว่าจะต้องไปเบิ่งเพิ่นเพราะว่าเป็นหรือบ่เป็นมันเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะในเรื่องของสิ่งที่บ่สามารถประกาศให้ญาติโยมฮู้หน่อยเพราะว่ามันมีอยู่ในศีลของพระเพิ่นฮู้ได้เฉพาะตนเนาะจ้ะเนาะได้เฉพาะตนอีกอย่างนึงมันถ้าไปเว้ามันเป็นเรื่องของการอวดอุตริมนุสธรรมหน่อยคือเป็นธรรมสันสูงเป็นธรรมสันสูงเป็นธรรมที่บุคคลทั่วไปผิดผิด4ขอเบื้องต้นอีกหน่อยอาจารย์เนาะผิดผิดในศีล4ขอเบื้องต้นของภิกษุนะโดยต้องอบัติปริสุทธิ์ปริสุทธิ์ขาดในความเป็นพระขาดในความเป็นพระอีกโดยแม้ตั้งแต่ว่าฮู้ว่าตัวเองบรรลุแต่ว่าส่วนใหญ่จะบ่ฮู้ดอกต้องมีผู้ที่มาบอกเนี่ยต้องมีผู้พยากรณ์ต้องบ่พยากรณ์มาบอกคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาบอกโดยนะครับเฮาบ่จําเป็นจะแสวงหาพระอรหันต์เกินไปโดยเอาพระธรรมดานี่นะเพราะว่ามีศีลบริสุทธิ์แน่แล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินตามทางดีพระพุทธเจ้าขีดไว้หน่อยซ้ํานี่ก็เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกแล้วเป็นปุญญาเขตตังเนี่ยเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกพอที่จะไปให้ท่านไปถวายท่านหรือว่าไปฟังธรรมจากเพิ่นซ้ํานี่ก็พอแล้วหน่อยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือว่ามีจริงหรือบ่มีจริงในยุคนี้นะก็ขอให้มั่นใจว่าพุทธศาสนาหั้นยังดํารงคงอยู่คําสอนของพุทธเจ้าก็สอนไว้ดีแล้วหน่อยเนยยังไงออกตัวญาติโยมขึ้นแน่แล้วแสดงว่าข้อที่3นี่เพราะว่าอาจารย์เจ้าของเป็นอรหันต์ซุ้ม4ซุ้ม5นี่แสดงว่าผิดได้เก่งกว่าอรหันต์เนาะอาจารย์เนาะนี่นี่เก่งกว่าอาจารย์นะที่เก่งเออโดยแล้วครูบาอาจารย์ก็ต้องเตือนสติคืออาจารย์เนาะก็เนาะครูบาอาจารย์ก็ต้องเตือนสติคือบอกลูกศิษย์ว่าบ่ต้องไปประกาศบ่ต้องไปเป่าครูบาอาจารย์นี่แม้ตั้งแต่พ่อกับพ่อกับแม่ตัวเองก็ยังบ่ต้องไปบอกว่าตัวเองได้วิเศษนั่นตัวเองได้วิเศษได้นี่ได้เท่านั้นเท่านี้บ่ควรจะไปบอกถ้าว่าเขาเจ้าสัมผัสเองเขาเห็นเองอ่ะเรื่องของเขาเรื่องนั้นแล้วก็เฮาก็บ่ควรไปบอกเขาให้ส่งเสริมแล้วก็บ่ควรส่งเสริมให้เจ้าหลงหน่อยอาจารย์เพราะว่ามันของประเภทนี้นี่สมมุติว่าคือกันคนบางคนนี่พุทธเจ้าเพิ่นบอกมันมี4อย่างเนาะอาจารย์คิดแล้วมันเฮ็ดให้เจ็บเส้นเฮ็ดให้เป็นบ้าได้นึงมาวิสัยของพุทธเจ้าบางคนสงสัยเอ๊ะพุทธเจ้าฮอดได้แท้บ่พุทธเจ้าได้ซ่านได้ญาณได้บ่โอ้พุทธเจ้านี่เก่งแท้บ่พุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสงสัยอยู่ตัวนี้ก็เฮ็ดให้เจ็บเส้นบางทีอาจเป็นบ้าได้อันที่2มาคือหยังอันที่2มาว่าเอาแล้วพุทธเจ้ามีแท้บ่ในโลกอันนี้เอาโลกนี่มันสิแตกแท้บ่เอากรรมนี่มันเป็นจังได๋สงสัยว่าชาติก่อนมีบ่ชาติหน้ามีตัวนี้คิดแล้วนี่เฮ็ดให้เจ็บเส้นเป็นบ้าได้เพิ่นว่าอจินไตยเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้เรื่องของอจินไตยนี่มันเป็นเรื่องที่เฮาจะไปคิดเองบ่ได้โดยก็เอาแบบง่ายๆบ่เว้าถึงเรื่องของที่เป็นความคิดของพุทธเจ้าหรอกบ่เว้าถึงเรื่องที่อภินิหารของพุทธเจ้าเรื่องของวิชาทั้งโลกทั่วไปนี่เนาะหน่อยคนดีเฮียนวิชาทฤษฎีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ไปคิดเรื่องลึกๆแบบฟิสิกส์เคมีวัตถุแบบนั้นฟิสิกส์หน่อยนักวัตถุก็จะไปสไตล์ก็บ่ได้บ่จ้ะเออก็บ่ได้แหละหน่อยบ่ต้องเว้าทั้งเรื่องพระพุทธเจ้าแบบที่คิดแบบไอสไตล์ก็ยากคือกันหน่อยคนธรรมดาพวกชาวไห้ชาวนาจะไปคิดแบบลึกซึ้งแบบนั้นก็บ่ได้หน่อยเทียบใส่กับความคิดของพระพุทธเจ้าหรือว่าเทียบใส่ของสัพพัญญุตญาณหรือว่าญาณที่ฮู้สรรพสิ่งของพระพุทธเจ้าก็ยากก็จันจริงที่เพิ่นฮู้กับสิ่งที่เฮาฮู้มันต่างกันบ่ควรที่จะคิดมันเป็นเรื่องของเนื้อวิสัยเป็นเรื่องเนื้อวิสัยของเฮาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคันเว้าคันสิเว้าให้ละเอียดก็คือว่าเฮาบำเพ็ญยังบ่ถึงเพิ่นเฮาบำเพ็ญยังบ่ละเอียดบ่อาจารย์มันคนละจิตมันคนละบาละคนละความคิดบางทีอินทรีย์ภาวนาคันเว้าภาษาเป็นธรรมะว่าอินทรีย์ภาวนาเฮามันยังอ่อนอยู่คันอินทรีย์ภาวนาสั้นเลิศมันแก่กล้าแล้วมันได้1เนาะอาจารย์พัฒนาไปขั้นนึงมันก็บ่เรื่องจิตใจมันต้องผู้ที่อยู่ในขันเดียวกันจังสีหูกันหน่อยๆๆๆเรื่องเนี่ยนี่เฮาไปคือเดาเองไปคิดเอาเองเว้าเองเออเองบ่ได้อันนี้นี่ประเดาเองเออเองบางทีออกตนนิยมกับพากันเดาซุ่ม4ซุ่ม5ไปเพราะฉะนั้นนี่เฮาไปว่าอาจารย์เฮาเป็นอรหันต์จังซั่นจังซี่มึงจะออกตนนิยมทั้งหลายเฮาบางทีมันเก่งกว่าอรหันต์เพราะว่าต้องมีผู้พยากรณ์โดยเฉพาะผู้พยากรณ์คือพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็เพิ่นฮู้ได้เฉพาะเพิ่นเองครูบาอาจารย์ถ้าเพิ่นฮู้ได้เฉพาะเพิ่นเองแล้วเพิ่นก็พยายามที่ว่าเพิ่นฮู้แล้วศีลข้อที่ศีลเบื้องต้นเนาะอาจารย์เนาะปริสิก4นั่น
เปิ้นฮู้แล้วคั่นไปอวดอุตลีว่ามีหรือบ่มีก็อย่าถ้าไปอวดนี่ก็ผิดมาตรฐานเพิ่นก็บ่เฮ็ดบ่ทําที่ว่าได้คําตอบเนาะไม่ออกไม่ออกหรือพอก็สิได้คําตอบข้อที่2นี่เป็นพ่อค้าคนกลางเลี้ยงปลาเป็นเลี้ยงปลานี่เป็นฟาร์มไว้จำนายอันนี้นี่แบบนี้จะเป็นบาปบ่อาจารย์เพื่อเป็นพ่อค้าคนกลางเลี้ยงปลาไว้จำนายไว้ขายมันยังส่งให้ห้านอาหารบ่รู้ว่าห้านค่ามันยังนี่สิเป็นบาปบ่จริงๆเนี่ยมันก็นอนอยู่ในเรื่องของนั่นน่ะมิจฉาวาจาหรือว่ามิตรเรื่องของการค้าการขายในสิ่งที่บ่ควรประกอบเรื่องของค่าสัตว์ที่เขาจะนำไปขายบางทีเฮาเลี้ยงปลานี่คั่นเฮาเลี้ยงนําปล่อยบ่ว่าแต่คั่นเลี้ยงเนี่ยเกี่ยมที่จะเอาไปส่งไปตลาดเนาะไปขายนี่ก็มีกรรมอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิธีของการทํามาหาเลี้ยงสิเลยเพิ่นว่าคั่นบ่เลี้ยงคั่นบ่เฮ็ดธุรกิจตัวนี้บางทีบัดสํานานเฮียนมาจบมาตัวนี้แล้วคั่นบ่ทํามาค้าขายแล้วนี่ก็สิบ่ตัวนี้ก็สิบ่มีเงินจุนเจือครอบครัวบ่มีเงินส่งลูกส่งเต้าเฮียนแต่มันอันนี้นี่มันมีผลเนาะอาจารย์แต่ว่าเฮามีวิธีอื่นแก้ไขจังได๋แน่วิธีอื่นก็คือเฮาก็บ่ประกอบคิดนั่นน่ะบ่ประกอบการนั่นน่ะเลือกวิธีทางใหม่น้อยๆมันมีหลายเส้นทางนะที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพน้อยพยายามที่จะพัฒนาจากจุดนั้นไปสู่การมีอาชีพใหม่น้อยแต่ถ้าหากว่ายังเฮ็ดอยู่ในนั้นอยู่ก็มันก็มีกรรมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรื่องของการนำสัตว์ไปขานี่มันมีอยู่ในสิ่งที่เพิ่นหามบ่ให้ประกอบเลยเนี่ยน่ะเลยตัวขนาดก็เคยล้มกับครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นฮู้อาจารย์ผู้เพิ่นฮู้เพิ่นเข้าใจละเอียดแท้เคยถามอยู่อาจารย์เอาแล้วอาจารย์สมมุติว่ามันจำเป็นมันหลีกเลี่ยงบ่ได้แท้นี่เพิ่นบอกว่าคันหลีกเลี่ยงบ่ได้แท้นี่ก็พยายามเฮ็ดไปก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าอย่าลืมเจริญสมาธิภาวนาอาจารย์แล้วพอเฮาฮู้ข้อเสียของมันไปเรื่อยๆนี่มันก็สิคอยที่ว่าคอยวางเองตอนนี้เฮายังว่างบ่ได้บ่เนาะยังว่างบ่ได้ยังต้องจําเป็นต้องเฮ็ดอยู่นี่ก็คอยพัฒนาไปเรื่อยๆบ่แม่นแต่ว่าคืออาจารย์ไสเดชว่ามาเมื่อกี้นี่ธรรมะค้าขายอยู่ตัวเฮาก็อย่าลืมที่ว่าเฮาเฮ็ดตัวนี้แล้วพยายามที่ว่าสร้างสรรค์คุณงามความดีนําออกตนทั้งหลายคําว่าสร้างสรรค์คุณงามความดีบ่แม่นว่าแลกกับบาปหรอกแต่ว่าให้เฮาสร้างเพื่อหยังเจริญภาวนาสิเป็นนั่งสมาธิเพื่อหยังเพื่อให้มันจางคลายไปเฮาฮู้ว่ามันบ่ถูกต้องแล้วก็สิคอยบรรพรลงเนาะอย่างเนาะแล้วมันก็สิเลิกไปในตัวบางเทื่อหน่อยคิดว่าก็ยังดีที่เขาหูว่ามันผิดหน่อยยังดีที่คิดสำเนียกอยู่ว่าโอ้มันบกหักใจมันก็จังว่าจะบางคนว่ามันเป็นเตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมที่จะออกจากสิ่งนี้โดยหาวนทางอยู่โดยหาวิธีทางหาวนทางอยู่แต่มือหนึ่งมือใดมาถ้าบารมีเขามันสะสมเพียงพอมันก็สิออกได้โดยออโตเมติกนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะอันนี้นี่มันก็มีผลของมันเฮ็ดจังได๋มันก็ได้ผลจังซั่นแหละตนนมทั้งหลายตัวผลมันสิแห้งหรือคอยมันก็ขึ้นกับเฮาเป็นผู้จัดการมันมีแต่ค่าอย่างเดียวแต่ว่าบ่เคยที่ว่ามีจิตเมตตาปรารถนาดีสิเอาสิไปสร้างคุณงามความดีบารมียังมีแต่เหตุตัวนี้อย่างเดียวถ้าบ่คิดหาวิธีทางสิออกบ่คิดหาวิธีทางแก้ไขนี่มันก็หนักไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะเลยกันคนที่บ่ฮู้นี่ยิ่งจะเฮ็ดหนักๆไปเรื่อยๆเลยผู้ที่คิดนั่นก็ถือว่าฮู้แล้วเลยหาวิธีทางออกเตรียมหาวิธีทางออกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมแล้วถือว่าคำถามตัวนี้ก็ได้คำตอบด้วยออกตัวโน้มทั้งหลายบาปบ่มันก็บาปมันก็บาปมันก็เป็นผลเหตุจังได๋มันก็ได้จังซั่นแต่ว่ามันสิแห้งหรือคอยขึ้นกับเฮาเป็นคนที่ว่ากำหนดมันเองอันนี้เฮาพากันตั้งใจอันที่3นี่ศาสตร์นี้มีศาสตร์นี้มีจริงแต่ว่าศาสตร์หนานั้นมีจริงบ่อาจารย์ศาสตร์หนา บางทีอาจจะบ่มีจริงโดยถ้าว่าผู้ออกไม่ออกผู้นั้นนะบรรลุพระอรหันต์โอ้โหโดยตัดสินจากกิเลสท่านตัดสินจากกิเลสโอ้โดยโดยก็คือศาสนาบ่มาเกิดอีกไม่คําว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังมีเยอะแยะอย่างไงมันต้องเวียนเนาะอาจารย์เนาะท่านเคยยกตัวอย่างเห็นง่ายว่าอาจารย์บ่ต้องไปสงสัยเนาะศาสตร์ก่อนเป็นยังไงศาสตร์ก่อนเมื่อวานมันเป็นวันมันก็ผ่านไปยังไงเอาเมื่อวานเป็นยังศาสตร์ก่อนเมื่อวานนี่เป็นวันพุธเนาะอาจารย์เปรียบเทียบไปเห็นศาสตร์ก่อนมื้อนี้เอาวันพฤหัสก็คือศาสตร์นี่มื้ออื่นนี่ก็คือวันศุกร์คือต่อไปคืออาจารย์ว่าผู้บ่มีศาสนาคือผู้เป็นอรหันต์ตอนนั้นแท้จริงแล้วเฮาบ่จําเป็นจะต้องไปคิดเรื่องอนาคตที่มันใกล้ๆไปกว่านั้นเนาะแบบในชีวิตประจําวันเฮานี่เฮาเฮ็ดดีมื้อนี้มื้ออื่นมันก็ดีเนาะๆแต่การเว้าแนวนี้ก็บ่หมายถึงว่าศาสนาบ่มีมันก็มีเนาะเฮาก็ต้องไปสังเกตเบิ่งหรือว่าศึกษาเบิ่งในพุทธประวัติเนาะพระพุทธองค์ใช้ศาสตร์มาหลายภพหลายศาสตร์ก่อนที่จะมาเป็นพุทธเจ้าศาสตร์ใหญ่ก็หาไว้ศาสตร์เนาะอาจารย์ศาสตร์น้อยศึกษาตามนั้นเนาะศึกษาตามนั้นแล้วก็บ่จําเป็นไปต้องสงสัย
พราะว่าจิตใจของเฮานี่เฮาสิไปสํารวจว่าศาสตร์ตัวเองศาสตร์หน้าสิเป็นแนวใดศาสตร์ก่อนเป็นแนวใดมันเฮายังบ่ทันมีความสามารถเฮาบ่แม่นเฮาบ่แม่นมีไซส์ของอริยะเนาะอาจารย์เฮายังบ่ถึงว่าเก่งอันนั้นน่ะบางคนปานังก็ข้าน้อยคิดว่าบ่จําเป็นต้องไปคิดในเรื่องที่มันบ่ทันเกิดขึ้นในอนาคตบางคนนี่ฮู้เพียงหน่อยเดียวอาจารย์ไปนั่งสมาธิปฏิบัติหน่อยเดียวบางทีก็ไปจิตปรุงแต่งเอาเองว่าโอ้เห็นศาสตร์ก่อนเป็นจังซั่นโอ้ศาสตร์อันที่อนาคตสิเป็นจังซั่นจังซี่บางทีเกิดเป็นก็ปรุงแต่งโอ้เห็นเทพเห็นเทวดาจังซั่นจังซี่บางทีปรุงแต่งจังซี่เฮ็ดให้เกิดกลายเป็นจิตวิปลาสก็มีถ้าบ่มีครูบาอาจารย์เบิ่งนําบ่ซั่นออกต้นโยมทั้งหลายเฮาอย่าไปคิดเองเองคือว่าอย่าไปปรุงแต่งเองไอ้ปรุงแต่งว่าจังซั่นไปจังซี่ไปศาสตร์หน้าไปนะมันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันเนาะอาจารย์เนาะมันมีเหตุปัจจัยประกอบของมันเพราะฉะนั้นนี่ศาสตร์หน้าบ่มีสําหรับพระอรหันต์ให้ออกตนนิยมทั้งหลายเข้าใจคือสิได้คําตอบแล้วแล้วข้อที่4นี่เป็นหยังคนเฮาจึงต้องมีศีลมีธรรมถ้าบ่มีสิเป็นแนวไหนถ้าบ่มีศีลมีธรรมแล้วจะเป็นแนวใดอาจารย์มันจําเป็นจังได๋ต้องมีต้องเรียนรู้ต้องศึกษาคนเฮานี่ถึงแม่นว่าจะเป็นผู้ที่มีศาสนาก็ดีหรือว่าบ่มีศาสนาก็ดีถ้าว่าเป็นคนดีนะมันจะเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับคนที่อยู่อ้อมข้างก็ดีหรือว่าสังคมที่อยู่อ้อมข้างก็ดีบ่เรื่องศีลบ่เรื่องธรรมบ่เรื่องสติปัญญานี่ก็แน่นอนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นหลายเพราะว่าคันคนบ่มีศีลก็บ่ต่างหยังกับสัตว์เดรัจฉานโดยแต่ว่าบางที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็มีจิตใจที่เป็นบุญกว่าคนบางคนที่บ่มีศีลอีกโดยตัวอย่างเช่นสัตว์บางตัวมันช่วยเหลือเจ้าของมันปกป้องรักษาเจ้าของมันดูแลเจ้าของบางเทื่อเห็นตามสื่อเนาะอาจารย์เนาะบางเทื่อโดยมาวัดบางที่ก็คาบครูไปนําครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตก็คาบครูน้ําหลังก็เป็นบุญเด้อาจารย์เป็นบุญคือกันโดยเฮ็ดเวียกมันเฮ็ดหน้าที่มันเฮ็ดหน้าที่โดยบางเทื่อเจ้าของที่ว่าเจ็บป่วยล้มไข้ได้พญาบางทีก็นอนเฝ้าอยู่ก็มีคือยังอยู่เรื่องนิทานญี่ปุ่นอาจารย์เคยที่ว่าโมเมนต์วันนิทานแหละที่ผ่านมาบทบนนั้นที่ว่าฮาจิบ่อาจารย์มาเป็นไม้ญี่ปุ่นเจ้าของประทับเจ้าของแต่ละมือหลังจากเจ้าของกลับมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วประทับไปส่งอยู่ฮอดรถไฟแล้วก็เจ้าของมาเวลาเจ้าของมาก็ไปรับมันยังมันฮู้หน้าที่ว่าฮู้จักบุญคุณมันยังอันนี้นี่คันบ่มีศีลมีธรรมก็มันก็ขี้ไล่กว่าสัตว์เดรัจฉานคือว่าสัตว์บางตัวมันดีกว่ามนุษย์เพราะว่าศีลธรรมอย่างต่างๆนี่ก็เอิ้นว่าเป็นสมบัติของเฮาที่เฮาควรจะมีหน่อยโตคันเฮาบ่มีแล้วก็คือสิ่งที่เฮาปรารถนามนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็จะบ่มีเลยมันจะบ่เกิดขึ้นเลยบ่เกิดขึ้นหน่อยเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาก็คือส่วนใหญ่มนุษย์สมบัติหน่อยมนุษย์สมบัติก็มีหยังแน่ก็คือสิ่งที่เฮาเห็นเนาะหน่อยสวรรค์สมบัติมีหยังแน่นิพพานสมบัติถ้าขาดจากศีลสมาธิปัญญานี่สิ่งที่จะพัฒนาไปในอนาคตภายภาคหน้าถ้าเว้าเรื่องของศาสนาก็คือจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ยากหน่อยถ้าว่าบ่มีสิ่งนี้บ่สามารถที่จะรับประกันชาติภพต่อๆไปอีกในวัฏสงสารอันนี้หน่อยเฮาอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่เกิดไปตกนรกอีหยังต่างๆถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่รับประกันหน่อยจะได้ทั้งสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติและก็นิพพานสมบัติโอ้หน่อยถ้าขาดสิ่งนี้นี่แม่นหน่อยมนุษย์สมบัติเก่าต้นนมทั้งหลายคือสิเข้าใจลักๆกับอาการ32ครบเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์32ครบยังบ่พอกับบางคนก็ฮู้มางหน้าตาต้องดีต้องสมประกอบต้องสมบูรณ์แบบทรัพย์สมบัติก็ของเงินทองก็มีสวรรค์สมบัติคือหยังคือได้ใจทรัพย์สมบัติที่มีแล้วก็สวรรค์ที่เฮาปรารถนาที่สุดก็คือตาบ่เห็นนิพพานก็คือกระดับบ่ต้องมาเวียนอีกอันนี้นี่ก็คือบ่มีศาสตร์มีภพอีกแล้วอันนี้นี่เพราะฉะนั้นออกตนโยมทั้งหลายต้องเข้าใจว่าคือกันก็เฮามีกายมันจําเป็นต้องมีเฮือนพักผ้าอาศัยเนาะอาจารย์ใจมันก็ต้องมีหม่องอยู่คือหยังใจหม่องอยู่ของใจคือหยังมีศีลมีสมาธิมีปัญญาการที่ว่าเฮานั่งสมาธิฝึกตนเองภาวนานี่ก็เป็นการสร้างเฮือนในใจเพราะฉะนั้นออกตนโยมทั้งหลายใจมันก็ต้องมีหม่องอยู่บางเดือเฮามีแต่ว่าสร้างให้กายแต่ว่าใจเฮาบ่เคยสร้างให้นี่อันตรายอีกเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาการเฮ็ดบุญนี่ยังก็อย่ามันเป็นการสร้างเฮือนให้แก่ใจเพราะฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจจังซี่มันจําเป็นต้องมีแล้วถ้าบ่มีผลเสียอาจารย์คันบ่มีมันสิเป็นจังได๋บ่มีก็วัฏสงสารนี่บ่แน่นอนสําหรับเฮาการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติหน้าก็บ่แน่นอนสําหรับเฮาโดยเขาเอิ้นว่าคติที่เฮาจะไปก็บ่แน่นอนโดยบุคคลใดมีศีลสมาธิปัญญาบุคคลนั้นจะรับประกันตนเองว่าโดยภพหน้าชาติหน้าเฮาสิเป็นไปโดยถ้าปัจจุบันดีกลับมาใหม่ก็ต้องดีเนาะอาจารย์เนาะดีโดยถ้าปัจจุบันบ่ดีกลับมาใหม่ก็คือเก่า
ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆถ้าปัจจุบันไปค่ายาเขาคุกแล้วออกมาบ่ว่าปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเจ้าของก็กลับไปคือเก่าต้นยมทั้งหลายมันเป็นให้เห็นง่ายๆจังซี่เด้อเห็นให้เห็นง่ายๆจังซี่เพราะว่าเฮาเฮ็ดสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ย่อมได้รับสิ่งที่ถูกต้องถ้าเฮ็ดสิ่งบ่ถูกต้องแล้วก็ย่อมไปสู่สถานที่บ่ถูกต้องอันนี้มันมีเหตุปัจจัยของมันที่บอกว่าตายแล้วบ่เกิดก็ผิดอีกพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าตายแล้วเกิดก็ผิดอีกพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าต้องเบิ่งไปได้ต้องเบิ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันเนาะอาจารย์เนาะมันมีเหตุปัจจัยเกิดอีกหรือว่าเหตุให้เฮาบ่เกิดมันก็มีเหตุปัจจัยคืออาจารย์เพิ่นบอกเมื่อกี้สรุปยังไงว่าคือการชาตินามันมีจริงสําหรับผู้ที่ว่ายังบ่เป็นอรหันต์แต่ว่าสําหรับอรหันต์ละชาตินาบ่มีก็คือดับไปให้เข้าใจจังซั่นแล้วอาจารย์คําถามที่5ก็คือกรรมแม่นหยังมีจักอย่างแม่นหยังที่ว่าเป็นกรรมเก่าแล้วก็แม่นหยังที่ว่าแม่นกรรมใหม่อันนี้ก็น่าสนใจหน่อยกรรมก็คือการกระทําของเรากระทําโดยกายโดยวาจาโดยใจสิ่งใดที่เป็นกรรมดีเพิ่นเอิ้นว่ากุศลกรรมสิ่งใดที่เป็นกรรมที่บ่ดีเพิ่นเอิ้นว่าอกุศลกรรมอกุศลกรรมสิ่งที่เป็นกรรมเก่าก็คือสิ่งที่เฮาได้เฮ็ดมาในอดีตเลยเฮ็ดมาในอดีตหลายภพหลายๆชาติสะสมกันมาอาจจะมาเกิดมาชาตินี้อาจจะมาเฮ็ดคือเอิ้นว่าใส่กรรมเลยแต่ว่าอันสิ่งที่เป็นกรรมใหม่ก็คือสิ่งที่เฮาสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เฮ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้เฮากําลังสร้างน้ําก็ทําบุญหรือว่าไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเจริญศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮ็ดใหม่เลยคนเฮาส่วนใหญ่บางที่อ่ะเวลาเผชิญหน้ากับปัญหาเผชิญหน้ากับความทุกข์บางที่ก็บ่จําเป็นว่าจะต้องไปคิดไปถอยใจว่าโอ้อาจจะเป็นกรรมของเฮาแท้ที่จริงมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาเลยแต่เฮาบ่ต้องไปคิดหยังกระถิ่มใส่กรรมเบิดกับบ่หมายก็ว่าอันนั้นก็กรรมอันนี้กรรมเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ก็กรรมอันนั้นก็กรรมก็เลยบ่เฮ็ดบ่ทําหยังก็ยากโดยสําคัญก็คือเฮาจะต้องคิดว่ากรรมเป็นสิ่งที่เฮาสร้างได้โดยโดยเป็นสิ่งที่เฮาสร้างเป็นที่เฮาพัฒนาได้อาจารย์เนาะเป็นสิ่งที่เฮาพัฒนาได้โดยคือเฮาจะต้องเลือกเฮ็ดในสิ่งที่ดีๆต่อไปโดยส่วนที่มันเป็นเรื่องของอดีตมันเป็นยากเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขเฮาก็ควรจะสร้างความดีให้มันได้โดยโดยอันคันพามคันพามนี่ก็เจ้าสิว่ากรรมมี12คันพามแต่ว่าโดยหลักๆแล้วถ้าสรุปไปเฮานี่ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรจ้ะเนาะทั้ง3ทางตัวนี้มันเกิดมาจากทั้ง3ทางออกตัวนิยมทั้งหลายนี่คือเข้าใจความหมายแล้วกรรมเก่ายกตัวคืออาจารย์บ่ยกตัวอย่างเห็นเมื่อกี้เข้าใจแล้วข้าน้อยได้ยินคนหมู่ฮ้านเว้าจังนึงอาจารย์เพิ่นมักเว้าทราบตัวนี้ข้าน้อยก็จํามาบ่ทันแล้วมักเว้าให้ฟังนะบักน้อยบักงามน้อยกรรมเก่าให้เผ่าใส่กรรมใหม่กรรมใหม่ให้เผ่าเฮ็ดเด้อมันน่ะกรรมเก่าให้เผ่าใส่คือหยังกรรมเก่าให้เผ่าใส่คือสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องมาแต่ก่อนนี่ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ปรับปรุงแก้ไขเฮ็ดมันดีขึ้นกรรมใหม่ให้เผ่าเฮ็ดเผ่าทําคือหยังสร้างสิ่งดีๆยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆออกตัวโยมทั้งหลายขออนุญาตนําคือกันก็เฮาคือกันก็เฮากินเมื่อวานเนาะอาจารย์เนาะเมื่อวานมันยังบ่ถ่ายเทออกมื้อนี้ตอนเช้าให้มันถ่ายเทออกซะแล้วเฮาเอาตัวใหม่เข้ามาจังได๋เอาตัวใหม่สมมุติว่าเมื่อวานเฮากินดีแน่มันเป็นบิดแล้วต้องเผ่าถ่ายเทออกบางทีบ่เผ่าถ่ายเทออกมันก็สิเป็นออโตเมติกในตัวมันก็สิไหลเฮาไปถ่ายเทออกแล้วมื้อนี้นี่สมมุติเฮาสิกินใหม่เฮาต้องกินสิ่งที่มันบ่แสลงแล้วก็บ่เป็นพิษแก่ร่างกายของเฮาแล้วมันสิเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาปกติเพราะฉะนั้นนี่กรรมเก่าเผ่าใส่กรรมใหม่เผ่าเฮ็ดก็คือสิ่งใดที่มันบ่ถูกบ่ต้องเฮาเฮ็ดมาในอดีตปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วสร้างสิ่งใหม่ๆนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาขนาดเฮาใส่เทคโนโลยีเนาะอาจารย์เนาะเฮายังต้องการสิ่งใหม่ๆบ่เห็นว่าใส่รุ่นเก่าๆรุ่นตีว่ามาแตกลักสูงๆเว้นว่าใส่โทรศัพท์ก็ดียังอยากได้ iPhone บ่ iPad มันยังรั่วพัฒนาใหม่ iPhone 5มีแล้ว iPhone 5S บ่รั่ว iPhone 6สิพัฒนาออกมาเตรียมหาเงินไว้ล่ะเฮายังอยากได้สิ่งใหม่ๆเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่กรรมใหม่เฮาก็ต้องเฮ็ดคือกันเฮาก็ต้องเฮ็ดสิ่งดีๆคําว่ากรรมใหม่นี่กรรมนี่มันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมใหม่คือกรรมดีแล้วต้นโยมทั้งหลายต้องสะสมกรรมดีอันนี้นี่เข้าใจข้อที่5ข้อที่6นี่เมียของขน้อยมีความทุกข์หลายเพราะว่าขน้อยนี่ไปมีเมียน้อยขน้อยควรจะให้กำลังใจเพิ่นแนวใดอาจารย์ให้กำลังใจไปได้ไม่ถึงว่าที่ว่าอันแม่นี่ทุกข์ใจลูกชายไปมีเมียน้อยลูกชายแล้วสิให้กำลังใจแม่จังได๋สิป้าเมียป้าเมียน้อยบ่รู้ว่าเมียน้อยมาให้แม่เบิ่งนะโดยที่จริงแล้วเนาะเรื่องนี้นะแม่ก็บ่ควรสิไปคิดนําเขาหลายคันเขากลุ่มตัวเองก็ยากเขาโดยแม่คันเขากลุ่มตัวเองเขาสามารถเลี้ยงเมียน้อยเขาเจ้าใดก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของแม่ก็เลี้ยงเขาใหญ่แล้วก็ควรจะปลดปล่อยวาง
ปล่อยว่างเพราะว่าถึงยังไงเขาก็จะบ่ได้อยู่น้ำลูกอีกต่อไปตลอดสินกาลนานดอกเขาบ่จำเป็นจะต้องไปคิดอย่างไรแต่ว่าลูกชายเนาะคันไปเฮ็ดแนวนั้นแหละก็ต้องเฮ็ดให้แม่ทุกข์ใจก็ต้องมีวิธีนะคันสิป้าเมียแบบว่ามันก็ป้าบ่ได้ป้ายากเนาะคันสิป้าเมียก็ยังเสียดายเนาะแต่สำคัญที่สุดเขาก็ต้องเบิ่งว่าสภาพการระวังเมียน้อยเมียใหญ่ว่ามันเข้าใจกันบ่มันถูกต้องกันบ่กับเป็นไปได้เนาะโอ้คนที่จะอยู่น้ำกันได้แต่ว่าคันมีการทะเลาะวิวาทผิดของตองเถียงกันเมียหน่อยบ่ถือกับเมียใหญ่นี่ก็วุ่นวายสับสนกับคันป้านี่ก็ดีเนาะต้องลงปลงใจอันขน้อยอ่านคำถามผิดเด้อจังหน่อยอาจารย์ว่าแม่ของขน้อยมีความถูกใจหลายพอขน้อยเป็นเมียน้อยบ่เนาะอันลูกสาวโทรมาทักอันลูกสาวนี่ควรจะให้กำลังขน้อยนี่ควรจะให้กำลังใจแม่จังได๋ว่าถึงว่าผู้เป็นลูกสาวเสียกำลังใจแม่จังได๋แค่ขนาดที่พอไปมีเมียหน่อยบางทีอาจจะไปอยู่น้ำแม่แล้วนี่กูเป็นลูกสาวควรให้กำลังใจแม่จังไดจันกูเป็นลูกสาวอะโดยให้กำลังใจแม่จังไดที่จริงบุควรให้กำลังใจแม่ก็ได้เพราะแม่นะใหญ่แล้ว ใหญ่กว่าลูกแล้วโดยควรที่จะเข้าใจชีวิตควรที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกอย่างให้แก่ลูกควรจะเป็นแบบอย่างควรที่จะเข้าใจชีวิตหลายกว่าลูกโดยและควรจะเอาธรรมะของพระเจ้านี่ไปเบิ่งว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยู่ในใต้อำนาจของเฮาเฮาสิให้ไผหลายๆคนในโลกนี่มันอยู่ใต้อำนาจตามคำสั่งของเฮานี่ก็ยากหน่อยบางทีเฮาอาจจะอยากมีผัวหน่อยก็ได้แต่เฮามีบ่ได้ญ้อนว่าเฮาเป็นผู้หญิงหน่อยอันนี้อาตมาเว้าในลักษณะที่มันอาจจะเป็นจริงแต่ว่าก็บางทีอาจจะบ่เป็นจริงเนาะก็ต้องให้กำลังใจทั้งลูกสาวและให้กำลังใจทั้งแม่คือว่าให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเฮาให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่บ่อยู่ในใต้อำนาจมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนเนาะอาจารย์เนาะเฮาบ่สามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นนี่ผู้กําลังมีปัญหาอยู่ในเรื่องนี้กันแล้วกันน้องตนน้องทั้งหลายสิเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดีกูเหมือนที่สังคมมันพัฒนาบางทีผู้หญิงก็มีผัวน้อยก็มีผู้ชายมีเมียน้อยมันก็มีมาตั้งแต่ดนแต่นานจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังเว้ากันแล้วกันอีกอยู่คือเก่าเฮาบ่เป็นลูกสาวนี่สมมุติว่าแม่บ่มีกําลังใจเพียงพอที่จะต่อสู้กับปัญหาตัวนี้นี่วิธีให้กำลังใจง่ายก็คือพยายามที่ว่าอยู่กับแม่น้อยจันเนาะแล้วก็เป็นลูกที่ดีให้แม่มีกำลังใจทั้งๆคือในขณะที่พอบ่อยู่หลักธรรมที่เฮาควรนำไปใส่ก็คือโดยเฉพาะเฮาบ่เป็นลูกก็คือกตัญญูน่ะจันเนาะผู้คุณแม่แล้วเฮ็ดจังได๋ก็ต้องวิธีตอบแทนบ่ไหมคำว่าตอบแทนบ่หมายความว่าไปนำตบพอนี่ให้แม่ดอกก็คือให้กำลังใจแม่เป็นกำลังใจเป็นลูกที่ดีมีหยังที่ว่าแนวกินแนวแซ่บแนวนัวมองในที่มันสมควรไปบ่หรือว่าบางทีนี่พาแม่ไปรอไปเที่ยวบ่หรือว่าสำคัญที่สุดก็คือพาแม่ไปฮู้จักคุณงามความดีฮู้จักบุญเนาะอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมบ่หรือมองหนึ่งมองใดก็ได้ตามความเหมาะสมอันนี้มันเป็นการกำลังใจเป็นการให้กำลังใจที่ถูกต้องอาจารย์โมเมนต์ว่าแม่เสาใจแล้วพอมีผัวน้อยพาแม่ไปลินไผ่บ่ได้นั่นแฮงนักหน่วงไปเลยผิดพลาดอย่างแฮงบ่แท้ที่จริงแล้วมันก็สิจืดจางไปเองเนาะโดยเดินจางไปเองถ้าว่าทำใจถ้าว่าไหว้พระสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมมันกันแล้วไปเองหน่อยหน่อยแต่สำคัญก็คือพิจารณาตามที่ว่าก็คือมันบ่แม่นสิ่งที่อยู่จะน่าอยู่ใต้อำนาจของเขาตลอดหน่อยก็อาจารย์เวลาถือว่าเวลาก็เบิดแล้วเวลาถือว่าบ่ได้เปิดสายหน้าใหม่ให้มื้อนี้มาแล้วปกติก็ได้เปิดให้ออกตัวโยมทั้งหลายแต่มีหยังก็ติดต่อเขาไปเบิดหลังใหม่เด้อถ้าอยากร่วมกับอาจารย์ชัยเดชเพิ่นแล้วก็คันอยากร่วมกับอาจารย์ที่สุขก็โทรเขาไปหา6114878หา6114878ก่อนที่จากออกต้นนิยมไปในมื้อนี้นี่นิมนต์อาจารย์ให้พรออกต้นนิยมทั้งบ้านกันนะก็ขอให้สาธุชนของต้นญาณโยมท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละและเพิ่มพูนสติปัญญาให้เกิดขึ้นในหลายฝึกฝนอบรมสมาธิไหว้พระสวดมนต์ในช่วงเข้าพรรษานี้ปฏิบัติตนเองให้ได้และก็ขอให้มีอายุมั่นคงยืนทุกผู้ทุกคนขอเจริญพรสาธุ